ั้นเรียนออนไลน์ของคุณครูหลิวหานป๋อถูกซูมบอมเบอร์ก่อกวนแล้วเธอก็จากโลกนี้ไปอย่างกะทันหันทำไมชั้นเรียนออนไลน์ของครูหลิวจึงมีกลุ่มวัยรุ่นแปลกหน้าบุกเข้ามาก่อกวนพวกเขาเป็นใครแล้วทำไมถึงเรียกว่าซูมบอมเบอร์พวกเขาเกี่ยวข้องยังไงกับการจากไปอย่างกะทันหันของครูหลิวสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับในวันที่28ตุลาคมปี2022คุณครูหลิวหานป๋อที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม.4ของโรงเรียนมัธยมลำดับที่3เมืองซินเจิ้งมณฑลเหอหนานประเทศจีนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายหลังจากสอนชั้นเรียนออนไลน์ที่บ้านหลังจากลูกสาวรู้ว่าแม่เสียชีวิตก็โพสต์เว่ยป๋อเพื่อร้องเรียนว่าที่ครูหลิวเสียชีวิตเป็นเพราะเจอเหตุการณ์ซูมบอมในคาบเรียนสุดท้ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2022โรคระบาดในเมืองเจิ้งโจวค่อนข้างรุนแรงเมืองซินเจิ้งที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันคุณครูหลิวหานป๋อวัย46ปีสอนวิชาประวัติศาสตร์จำนวน4ห้องที่โรงเรียนมัธยมลำดับที่3เมืองซินเจิ้งตอนกลางวันต้องสอนออนไลน์ตามระดับชั้นส่วนคาบทบทวนตอนเย็นจะสอน2ห้องหรือบางทีก็สอน4ห้องพร้อมกันในวันที่28ตุลาคมเวลา 20:10 นถึง 21:10 นเป็นคาบทบทวนวิชาประวัติศาสตร์มีนักเรียนมากกว่า220คนจากชั้นเรียน4ห้องที่เรียนพร้อมกันชั้นเรียนเริ่มต้นไปได้ไม่กี่นาทีชื่อไอดีที่ไม่คุ้นตากลุ่มหนึ่งก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในห้องประชุมชั้นเรียนท่ามกลางนักเรียนที่ใช้ชื่อจริงชื่อไอดีจำพวกเพราะเธอสวยเกินไปมงเล่นักล่าจึงเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าพวกขณะนั้นครูหลิวกำลังสั่งการบ้านจู่ๆก็มีเสียงเพลงดังขึ้นและมีคนพิมพ์ข้อความบนหน้าจอส่วนรวมว่ามองอะไรกันฉันคือมงเล่ขอบคุณที่ส่งเลขห้องประชุมมาให้ตอนแรกครูหลิวพยายามมองข้ามคนพวกนี้ที่มาก่อความวุ่นวายและสั่งการบ้านต่อหัวข้อหน้า108ต้องทำให้เสร็จแต่นึกไม่ถึงว่าพวกเขารุกหนักขึ้นด้วยการเปิดไมค์และคำพูดไม่สุภาพครูพยายามควบคุมแต่ก็ไม่ได้ผลคนกลุ่มนี้ยังคงใช้คำพูดที่ไม่น่าฟังด่าทอครูหลิวและพยายามสร้างความวุ่นวายกับนักเรียนที่ยังเป็นระเบียบอยู่เมื่อครูคนอื่นรู้เรื่องก็เข้าไปในห้องประชุมมีครูคนหนึ่งที่ชื่อนิวซื่อหานบอกให้ครูหลิวแต่งตั้งให้เขาเป็นโฮสต์จะได้ช่วยควบคุมความเรียบร้อยในชั้นเรียนแต่เขาก็ถูกด่าทอและเหยียดหยามเช่นกันสำหรับครูหลิวการใช้ซอฟต์แวร์ชั้นเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเธอเปิดดูรายชื่อนักเรียนออนไลน์พยายามหาชื่อคนที่แฝงตัวเข้ามาก่อความวุ่นวายและเตะพวกเขาออกจากห้องแต่ก็ยังไม่ได้ผลชั้นเรียนธรรมดาเกิดความวุ่นวายเพราะคนเหล่านี้บุกเข้ามาตอนแรกครูหลิวยังตะโกนเสียงดังต่อว่าพวกเขาแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงสั่งนักเรียนด้วยเสียงเหน็ดเหนื่อยว่าทุกคนทำแบบฝึกหัดแล้วกันนี่คือประโยคสุดท้ายที่นักเรียนได้ยินครูหลิวพูดหลังเลิกเรียนมีนักเรียนส่งข้อความหาครูหลิวแต่ครูหลิวกลับไม่ได้ตอบสามีของครูหลิวทำงานอยู่ที่เจิ้งโจวซึ่งอยู่ห่างจากซินเจิ้งโดยขับรถครึ่งชั่วโมงปกติเขาจะกลับบ้านช่วงสุดสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้เขาต้องทำงานล่วงเวลาจึงไม่ได้กลับบ้านครูหลิวกับสามีมีลูกสาวฝาแฝดคู่หนึ่งลูก2คนเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่มณฑลอื่นวันนั้นครูหลิวจึงอยู่บ้านคนเดียวหลังจากเลิกคลาสแล้วก็ไม่มีใครติดต่อครูหลิวได้อีกเลย2วันต่อมาเช้าวันที่31ตุลาคมทางโรงเรียนติดต่อไปถามกับสามีของครูหลิวตอนนั้นสามีของครูหลิวยังอยู่ที่เจิ้งโจวเขารีบเดินทางกลับบ้านพร้อมกับติดต่อฝ่ายดูแลชุมชนตอนที่เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปครูหลิวก็หมดลมหายใจไปนานแล้วโรงพยาบาลสันนิษฐานว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายคนที่ยืนหยัดอยู่ในห้องเรียนและสอนหนังสือมาตลอดชีวิตสุดท้ายกลับมีจุดจบเช่นนี้การก่อความวุ่นวายในชั้นเรียนที่ครูหลิวประสบนี้มักจะเรียกกันว่าซูมบอมชั้นเรียนซูมบอมชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาดในปี2020การเรียนการสอนที่เคยเป็นแบบออฟไลน์ต่างก็เปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์มีบางคนบุกเข้ามาในชั้นเรียนทำลายความเป็นระเบียบก่อความวุ่นวายเช่นเปิดเพลงเปิดไม้ด่าเขียนเล่นบนหน้าจอปล่อยคลิปลามกหรือความรุนแรงเป็นต้น
คนที่เข้ามาก่อความวุ่นวายเหล่านี้เรียกกันว่าซูมบอมเบอร์ซูมบอมเบอร์ฟังดูคล้ายนักเลงคีย์บอร์ดคือเป็นคนที่ดีแต่ก่อความวุ่นวายแต่ไม่ได้มีความสามารถอะไรตั้งชื่อให้ตัวเองและทำตัวใหญ่โตถึงแม้คนที่ชอบเรียกร้องความสนใจเหล่านี้จะถูกเรียกด้วยชื่อที่ดูดีแค่ไหนแต่ก็ยังฟังดูตลกอยู่ดีแต่เพื่อให้สะดวกต่อการเล่าเรื่องเราจึงขอใช้คำว่าซูมบอมเบอร์ซูมบอมเบอร์เป็นคนแบบไหนกันแน่เคยมีนักข่าวแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มของซูมบอมเบอร์แล้วพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนที่เกิดหลังปี2000เป็นเพศชายมากกว่า 70% ดูจากภาษาและคำพูดที่ใช้ก็สันนิษฐานว่ากลุ่มซูมบอมเบอร์ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนบางคนเป็นคนที่หยุดเรียนมาอยู่บ้านวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เล่นโซเชียลบางคนก็เป็นนักเรียนที่รับผลกระทบต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านในกลุ่มจะมีคนแชร์หมายเลขห้องประชุมเข้ามาเป็นครั้งคราวแล้วเหล่าซูมบอมเบอร์ก็จะคุยกันอย่างสนุกสนานว่าจะใช้ชื่อและรูปไอดีอะไรช่วยกันแชร์รูปและคลิปลามกหรือความรุนแรงเพื่อนำไปใช้เปิดในชั้นเรียนพอบุกเข้าไปในชั้นเรียนและก่อความวุ่นวายจนสำเร็จแล้วพวกเขาก็จะกลับเข้ามาในกลุ่มแชร์ผลลัพธ์ที่พวกเขาเรียกกันว่าชัยชนะในกลุ่มก็มีคนกังวลว่าคุณครูอาจจะแจ้งความแต่คนส่วนใหญ่ต่างก็ไม่คิดแบบนั้นและปลอบว่าตำรวจไม่ว่างขนาดนั้นหรอกอายุยังไม่ครบ14ปีเขาก็แค่ตักเตือนโดยทั่วไปซูมบอมจะเก็บค่าใช้จ่ายน้อยมากเบื้องต้นคือไม่เกิน10หยวนหรือประมาณ49บาทบางค่าเรียนก็เก็บแค่ 1-2 หยวนหรือประมาณ 5-10 บาทหรือบางทีก็มีแบบไม่เก็บเงินซูมบอมเบอร์หลายคนทำไปเพื่อความสนุกและแกล้งเล่นเท่านั้นซูมบอมชั้นเรียนไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยเพราะนอกจากแฮกเกอร์จำนวนน้อยมากบุกเข้ามาซูมบอมชั้นเรียนโดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นฝีมือของนักเรียนที่เรียนออนไลน์นำหมายเลขห้องประชุมไปเปิดเผยนักเรียนบางคนไม่อยากเรียนจึงให้ซูมบอมเบอร์มาก่อความวุ่นวายเพื่อรบกวนการเรียนออนไลน์หรือบางครั้งก็เป็นนักเรียนที่ไม่ถูกกันไปจ้างซูมบอมเบอร์ให้มาด่าคนในชั้นเรียนแล้วก็มีบางคนชอบเล่นแผลงบางครั้งก็มีนักเรียนเอาหมายเลขห้องประชุมส่งไปให้ซูมบอมเบอร์โดยตรงเพื่อให้เข้าไปซูมบอมชั้นเรียนแล้วกลุ่มซูมบอมชั้นเรียนก็มีการโพสต์โฆษณาหรือแชร์ QR code ด้วยก่อนที่จะเกิดเรื่องของครูหลิวก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่บนโซเชียลแพลตฟอร์มแล้วก่อนเกิดโรคระบาดการเรียนการสอนของชั้นประถมและมัธยมเป็นแบบออฟไลน์มาตลอดแน่นอนว่าไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่รักการเรียนคุณครูที่สอนดีขนาดไหนก็อาจจะเจอกับนักเรียนที่เบื่อเรียนได้แต่ในชั้นเรียนออฟไลน์ที่ครูและนักเรียนเผชิญหน้ากันถึงแม้นักเรียนบางคนอยากจะก่อความวุ่นวายในชั้นเรียนแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะล้มเลิกความคิดเพราะกลัวถูกจับได้แล้วโดนลงโทษส่วนคนภายนอกที่อยากบุกเข้ามาในชั้นเรียนในจังหวะที่เห็นรปภ.ตรงหน้าโรงเรียนก็ต้องล้มเลิกความคิดไปส่วนชั้นเรียนออนไลน์ไม่ได้เป็นแบบนั้นนามสมมุติและโลกเสมือนจริงในอินเทอร์เน็ตรวมทั้งความดีเลย์ในการจัดการส่งผลให้นักเรียนหัวดื้อและวัยรุ่นที่ไม่มีอะไรทำมาสวมบทเป็นซูมบอมเบอร์พวกเขามักจะคิดว่าใครจะจับฉันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตตำรวจไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้หรอกพวกเขาจึงสร้างความวุ่นวายในชั้นเรียนออนไลน์โดยไม่เกรงกลัวดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะทำให้ความคิดชั่วร้ายในจิตใจคนขยายใหญ่ขึ้นบรรดาซูมบอมเบอร์รู้สึกสะใจกับการซูมบอมชั้นเรียนความสะใจที่ว่านี้มาจากการที่ได้ก่อความวุ่นวายในชั้นเรียนเพื่อท้าทายอำนาจของคุณครูความสะใจที่ว่านี้มาจากการทำลายล้างที่เกิดจากฝีมือของพวกเขาพฤติกรรมที่ต้องการหาความท้าทายด้วยการสร้างความวุ่นวายในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในยุคที่มีชั้นเรียนออนไลน์เท่านั้นถ้าคุณเล่นอินเทอร์เน็ตมานานก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าถล่มเว็บบอร์ดตอนนั้นเป็นยุคทองของเว็บบอร์ดไปตู้บาร์ในจีนกลุ่มแฟนคลับที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่จะไปโจมตีเว็บบอร์ดของฝ่ายตรงข้ามที่มีความขัดแย้งกันโดยโพสต์กระทู้ไร้สาระไปเรื่อยขุดคุยเรื่องไม่ดีหรือโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กเป็นต้นเป้าหมายคือทำให้หน้าแรกๆของเว็บบอร์ดไม่มีกระทู้ปกติเลยพฤติกรรมการถล่มเว็บบอร์ดรูปแบบนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรแค่เป็นการสร้างความปั่นป่วนในเว็บบอร์ดคนที่ร่วมถล่มเว็บบอร์ดส่วนใหญ่ก็ทำเล่นสนุกไปตามกระแสแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือมีหลายคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องความขัดแย้งแค่ทำไปเพื่อให้ได้สัมผัสกับความสุขที่ได้ทำผิดแบบชั่วครั้งชั่วคราววัฒนธรรมแฟนคลับ
มีบทบาทสำคัญต่อการโจมตีของบรรดาซูมบอมเบอร์เวลาจะบุกเข้าไปในชั้นเรียนเหล่าซูมบอมเบอร์จะเปลี่ยนรูปและชื่อ ID ให้คล้ายกันชื่อ ID ที่บุกชั้นเรียนออนไลน์ของครูหลิวก็เป็นแบบนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นมงเล่เพราะเธอสวยเกินไปหรือมงเล่นักล่าจากชื่อ ID ก็ดูออกแล้วว่าซูมบอมเบอร์เหล่านี้ชอบเล่นมีมนำรูปนักล่าหัวสีฟ้ามาตัดต่อเป็นมงเล่นำเนื้อเพลงตูวิวินเนลล่าที่ฟังแล้วคล้ายคำว่ามงเล่มาใช้เป็นเพลงปลุกใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมระหว่างที่แชร์และโต้ตอบกันแพลตฟอร์มสำหรับชั้นเรียนออนไลน์ไม่ได้มีการเตรียมการที่ดีมาตั้งแต่แรกตอนต้นปี2020เกิดโรคระบาดโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศจึงชะลอการเปิดเรียนแต่เพื่อให้เรียนทันจึงเริ่มใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ชั้นเรียนออนไลน์จึงเริ่มเกิดขึ้นซอฟต์แวร์ที่เดิมทีใช้สำหรับสำนักงานก็กลายมาเป็นห้องเรียนออนไลน์นอกจากต้องเผชิญปัญหาที่ว่าเมื่อคนจำนวนมากออนไลน์พร้อมกันอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมจะรองรับได้หรือไม่แล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาใหม่อย่างซูมบอมเบอร์ชั้นเรียนด้วยเมื่อก่อนเวลาใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานผู้ใหญ่ที่ถึงแม้จะขุ่นเคืองเรื่องงานขนาดไหนก็ยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาจะเอาลิงก์ของกลุ่มที่ทำงานไปแชร์แล้วจ้างคนมาก่อความวุ่นวายในระหว่างที่เพื่อนร่วมงานกำลังนำเสนองานกับหัวหน้าทุกวันนี้เมื่อเกิดเหตุซูมบอมชั้นเรียนแพลตฟอร์มใหญ่ๆก็ทยอยพัฒนาโดยเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเช่นอนุญาตให้โฮสต์เท่านั้นที่สามารถเชิญสมาชิกเข้าห้องได้หรือระงับกิจกรรมของผู้เข้าร่วมภายในคลิกเดียวแต่ถึงแม้จะทำเช่นนี้แล้วก็ยังเกิดเหตุซูมบอมชั้นเรียนอยู่เป็นครั้งคราวเพราะสำหรับคุณครูที่อายุมากการใช้แพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ซับซ้อนศิษย์เก่าคนหนึ่งของโรงเรียนมัธยมลำดับที่3เมืองซินเจิ้งเคยเล่าว่าครั้งแรกที่คุณครูหลิวหานป๋อเริ่มสอนชั้นเรียนออนไลน์เธอไม่ได้ใช้วิธีแชร์หน้าจอหรือใช้ที่วางโทรศัพท์เหมือนครูคนอื่นครูหลิวใช้วิธีถือโทรศัพท์แล้วเปิดกล้องถ่ายหนังสือแบบฝึกหัดหรือไม่ก็ PowerPoint บนจอคอมพิวเตอร์คาบเรียนหนึ่งใช้เวลา45นาทีครูหลิวก็ถืออยู่แบบนั้นตลอดบางครั้งกล้องก็สั่นเล็กน้อยเธอจะคอยถามนักเรียนอยู่เรื่อยๆว่าถ่ายติดหรือเปล่ามองเห็นชัดไหมนั่นคือช่วงต้นปี2020ที่เพิ่งเริ่มเกิดโรคระบาดเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแห่งนี้เปิดชั้นเรียนออนไลน์ซึ่งต้องสอนแบบนั้นตลอด 2-3 เดือนสำหรับครูหลิวที่สอนแบบออฟไลน์มาหลาย10ปีแน่นอนว่ารูปแบบของชั้นเรียนออนไลน์ย่อมเป็นความท้าทายครั้งใหญ่การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์อันซับซ้อนและฟังก์ชันต่างๆที่แม้แต่คนหนุ่มสาวก็ยังทำความเข้าใจได้ไม่หมดยิ่งไม่ต้องพูดถึงคุณครูอายุเยอะที่ไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเมื่อต้องเจอกับเหตุซูมบอมชั้นเรียนก็เลี่ยงไม่ได้ที่คุณครูอายุเยอะเหล่านี้จะลนลานและควบคุมระเบียบในชั้นเรียนไม่ได้ซูมบอมเบอร์หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการกระทำของตัวเองเลยอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะการร่วมกันก่อความวุ่นวายในอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับการก่อจลาจลในที่สาธารณะตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาดังนั้นเหตุซูมบอมชั้นเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมมุ่งร้ายเพื่อรบกวนการเรียนการสอนก็อาจจะต้องโทษฐานยุยงปลุกปั่นและก่อให้เกิดความวุ่นวายส่วนการด่าทอและเหยียดหยามคุณครูหรือเพื่อนร่วมชั้นหากถึงขั้นร้ายแรงก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับการฉายคลิปอนาจารในชั้นเรียนออนไลน์อาจมีความผิดฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจารหรือถึงแม้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาก็อาจจะถูกลงโทษทางปกครองเนื่องจากละเมิดกฎความปลอดภัยสาธารณะซูมบอมเบอร์บางคนรู้อยู่แก่ใจว่าการกระทำของตนเองอาจจะกลายเป็นความผิดทางอาญาได้แต่กลับนำประเด็นที่ตัวเองยังเป็นเยาวชนมาเป็นเกราะป้องกันโดยคิดว่าเรื่องเล็กๆอย่างการซูมบอมชั้นเรียนถึงแม้จะถูกจับได้แต่ก็คงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพวกเขาพูดจนติดปากว่าอายุต่ำกว่า14ไม่ต้องรับโทษทางอาญาและก่อความวุ่นวายทางอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เกรงกลัวความจริงแล้วมีซูมบอมเบอร์จำนวนน้อยมากที่ได้รับบทเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์ก็ตามจากเหตุซูมบอมชั้นเรียนที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นักเรียนบางคนที่เปิดเผยหมายเลขห้องประชุมเมื่อทางโรงเรียนจับได้ก็ถูกตำหนิแต่ซูมบอมเบอร์กลับไม่โดนลงโทษโดยส่วนใหญ่ผู้คนมักจะคิดว่าการซูมบอมชั้นเรียนเป็นเรื่องเล็กไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนลงแรงในการสอบสวนหาหลักฐานและถึงแม้จะจับได้ว่าซูมบอมเบอร์ทางปลายสายเป็นใคร
ก็ไม่มีการลงโทษอะไรมากไปกว่าคำขอโทษกำจัดผลกระทบที่ไม่ดีหรือไม่ก็จ่ายเงินชดเชยในจำนวนจำกัดต้นทุนของการทำผิดกฎหมายต่ำเกินไปบทลงโทษไม่รุนแรงพอคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เหตุซูมบอมชั้นเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือโศกนาฏกรรมแบบที่คุณครูหลิวต้องประสบเรามักพูดกันว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่พื้นที่นอกกฎหมายตอนนี้เหตุการณ์ซูมบอมที่ครูหลิวประสบมีการเปิดคดีสอบสวนแล้วหวังว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายมารับการลงโทษให้ได้ก่อนที่กระแสสังคมจะจางไปและทำให้พวกที่ชอบก่อความวุ่นวายในอินเทอร์เน็ตตื่นตระหนักจนต้องยับยั้งชั่งใจขณะเดียวกันก็หวังว่าแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ชั้นเรียนออนไลน์จะสามารถออกแบบและพัฒนาเพื่อรับมือกับซูมบอมให้ดีขึ้นเพื่อให้คุณครูดูแลชั้นเรียนได้อย่างสะดวกจะได้ไม่เกิดโศกนาฏกรรมแบบครูหลิวอีกคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดมุมมืดแต่เราจะต้องใส่ใจสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อชี้นำและให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญเพื่อให้เกิดโศกนาฏกรรมน้อยที่สุดเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป